เปิดปีใหม่มาแบบนี้ใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดเพราะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่เรียนแล้วนำสูตรไปทำขายได้กำไรงามแน่นอนค่ะกับเมนูเต้าหวยชาไทยนมสดค่ะซึ่งขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มจากตักวุ้นตรานางเงือกลงภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเพื่อป่นผสมไอโอดีนคนให้เข้ากันซึ่งการคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนใส่ส่วนผสมของเหลวเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ส่วนผสมกระจายตัวได้ดีไม่จับเป็นก้อนค่ะและเมื่อส่วนผสมของแห้งเข้ากันดีแล้วเติมน้ำชาไทยและนมข้นจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟจากนั้นตักเต้าหวยชาไทยใส่ถ้วยประมาณ110กรัมพักไว้ให้เย็นสนิทใส่บราวน์ชูการ์เติมนมสดรสจืดนำเข้าแช่เย็นพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูเต้าหวยชาไทยนมสดเหมาะสำหรับทำขายสร้างรายได้ต้อนรับปีใหม่กันค่ะใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะเพราะผมวุ้นกรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ